กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน700มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์081815 0766 6คุณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ปีนี้นะครับ2023นะครับกลุ่ม Brics นะครับซึ่งประกอบด้วยนะ5ชาติผู้กอ่อตั้งนะครับบราซิล รัสเซียนะครับอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับพวกนี้ก็จะมีการจัดการประชุมนะครับประมาณสักเดือนออกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยแหละครับปี2023จะมีการจัดประชุมขึ้นนะครับข่าวล่าสุดก็ว่ากลุ่มบริกส์เนี่ยนะจะมีการขยายตัวมากขึ้นนะคือเดิมเนี่ยมี5ชาตินะครับผนะู้นะก่อตั้งบริกส์เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะชักชวนนะชาติอื่นนะประเทศอื่นที่สนใจเนะี่ย เขามาเป็นผู้สังเกตการก่อนนะครับจากผู้สังเกตการเนี่ยนะลราก็ออกนะครับเ,เขาเรียกว่าทิศทางนะนโยบายของกลุ่มนะว่าจะจะตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายเป้าประสงค์ใดนะเพื่อจะส่งเสริมนะโยบายโลกหลายขั้วนะเพื่อจะช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนานะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแล้วก็จะเคารพในเรื่องของอธิปไตยซึ่งกันและกันไม่แทรกแซงนะเรื่องของอประเทศที่เป็นพันธมิตร นะครับแล้วก็ส่งเสริมโลกให้มีหลายขั้วมีทางเลือกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบริกส์นะครับนะก็มีการขยายตัวขึ้นนะล่าสุดก็ว่ามีอีกนับ10ชาติเลยนะครับในข่าวว่ามี19ชาติที่สนใจนะเข้าร่วมภาคีกลุ่มบริกส์นะครับก็มีการขยายเติบโตนะของขั้วฝั่งนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ชูโลกหลายขั้วนะครับในศตวรรษที่21นะครับคราวนี้มันก็มีข่าวนะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะ แล้วถ้าบัรดีปูตินเนี่ยนะจะมาประชุมบริกส์นะครับที่แอฟริกาใต้นะในช่วงประมาณสิงหาคมปีนั้นสองพเนี่ยแล้วมีติดหมายเหมายจับใช่ไหมของเอ่อารอาชญาอาชญกรรมระหว่างประเทศ ICC เนี่ยแล้วทางแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกเนี่ยจะจับปูตินนะส่งนะศารอ,อารอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือเปล่านะ ขนาดนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ถึงขนาดว่ามีข่าวว่าเอ๊ะหรือต้องย้ายการประชุมไปที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับของชาติบริกส์เนี่ยนะที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งจีนมีทั้งอินเดียนะครับมีทั้งบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับ,บ,รก,รก,าารบก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปถึงเรื่องของการประชุมแล้วก็การขยายนะของกลุ่มบริกมากกว่านะ ว่ามาีถึงประมาณ19ชาตินะครับที่สนใจเข้าร่วมภาคีกลุ่มบลิ์นะครับก็มีการขยายเติบโตขึ้นของขั้วนี้ก็จะชูประเด็นนะครับชูเรื่องของโลกหลายขั้วในศตวรรษี่สินะครับนะแต่ว่าก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ว่า,เ,าเรื่องที่บอกว่าจะมีไหมจับนะปตินนะแล้วจะทําตามหรือเปล่านะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ถ้าอยาเห็นภาพอย่างง่ายๆก็คือเป็นการเตะต,ตัดขานั่นแหละ นะไม่ให้กลุ่มนี้เติบโตขึ้นได้ง่ายๆนะครับคราวนี้ที่น่าสนใจคือชาติที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์นะครับก็มีหลายชาติเลยซึ่งก็เป็นตัวตึงนะสำหรับทางตะวันตกเหมือนกันนะครับอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยนะแล้วก็รวมถึงชาติที่ดูเหมือนว่านะมาเปลี่ยนท่าทีที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มใหม่นี้เหมือนกันนะอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นชาติที่ เขาเรียกว่าขายน้ำมันนะในกลุ่ม o p e ป o p e เปกพลัใช่ไหมเพราะฉะนั้นลักษณะของกลุ่มก้อนนี่แหละครับที่น่าสนใจแล้วก็มีอีกหลายชาติเลยที่มองมองอยู่นะก็สนใจนะเข้าร่วมกลุ่ม b ิก์นะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นชาติที่ใหญ่ในอาเซียนนะครับอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะก็สนใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับว่าการประชุมปีนี้ของกลุ่มบิก์เนี่ยจะจัดขึ้นที่ แอปพิเคานใต้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าจัดขึ้นแอปพลิกคนใต้แล้วแอปพลิกคนใต้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศอะไรเงี้ยอาจจะต้องจับปูตินส่งนะครับให้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือไม่นะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเลื่อนก็นได้นะไปจากที่อื่นนะครับแต่ที่น่าสนใจคือหลายชาติเลยนะอย่างอาร์เจนตินาสหรัฐอาหรับเอมิเรต์อัลจีเรียอียิปตนะ์บาเลนแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะครับ ซึ่งอาจจะนะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์นะครับก็มีการขยายตัวที่เรียกว่า,าขึ้นมาแล้วกันนะเป็นอำนาจใหม่นะซึ่งอย่าส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นของตนเองในการแลกเปลี่ยนนะก็ลดทอนบทบาทของเงินสกุลสำรองของโลกนะอย่างดอลลาร์นะครับก็จะมีการจัดตั้งธนาคารนะในชาติที่กำลังพัฒนานะเป็นลักษณะของธนาคาร ส่งเสริมการพัฒนาใหม่อย่างเงี้ยนะเพื่อช่วยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนานะให้มีโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะครับดีกว่าไปรอให้กลุ่มอํานาจเดิมนะครับระเบียบโลกเดิมอย่างกลุ่ม G7 เนี่ยนะเขาได้ว่าโปรดเมตตามานะในการขายให้ส่งสินค้าเข้านะลดภาษีอะไรต่างๆนะ มันกลุ่มบริษัเนี่ยก็จะนะเข้ามาทําการค้าขายกันโดยใช้เงินสกุลท้องถิ่นส่งเสริมการค้าขายกันมากขึ้นนะช่วยเหลือกันในประเทศกําลังพัฒนานะครับมากกว่าที่จะรอให้ประเทศที่พัฒนาแล้วนะเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ